ที่จะเล่าสู่กันฟังนี้เป็นผลจากการฝึกมโนมยิทธิของข้าพเจ้าด้วยพระเมตตาของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อปานวัดบางโคและหลวงพ่อฤาษีดวงดำเป็นที่สุดทำให้ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆอันนับเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างมากแต่การบันทึกครั้งนี้เพราะได้รับคำสั่งจากหลวงพ่อพอได้ทราบอย่างนั้นก็ยอมเต็มอกเต็มใจรับทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ความวิตกกังวลอื่นใดก็หมดสิ้นไปพอไปคิดว่าเราจะทำเพื่อสนองพระคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อท่านขอท่านผู้รู้โปรดพิจารณาเอาตามอัธยาศัยถ้าเห็นเรื่องใดไม่สลักสำคัญอย่างใดก็ขอได้โปรดอภัยให้กับความรู้แบบเด็กฝึกใหม่ของข้าพเจ้าด้วยจะขอเล่าถึงวันเริ่มแรกที่หลวงพ่อให้ฝึกมโนมยิทธิกันวันนั้นตรงกับวันพฤหัสบดีที่18ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเสงท่านให้ผู้ที่จะฝึกเตรียมดอกไม้สีขาวแล้วก็เทียนขาว2เล่มกับเงิน3บาทให้ใส่ลงในขันใบเล็กๆเป็นขันเงินหรือขันอะไรก็ได้ใบเล็กๆแต่ใช้เฉพาะพิธีนี้ไม่ให้เอาขันที่ใช้แล้วมาทำและหลวงพ่อก็นำบูชาพระรัตนตรัยคือสวดโยโสตามปกติที่เราเคยขึ้นพระกรรมฐานกันสวดโยโสจบแล้วหลวงพ่อก็กล่าวนำพร้อมกับพวกเราว่าตามว่าวันทานะสุสิสิกขาปัญจขามิเสสังมังคลังคัจฉามิและท่านก็ให้เป่าลงในขันสามทีระหว่างที่เป่าครั้งที่หนึ่งก็นึกถึงพระพุทธครั้งที่สองพระธรรมและครั้งที่สามก็พระสงฆ์คืออันนี้เป็นจัดให้ใจเราน้อมตามไปเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยไม่ใช่เป่าไปเฉยๆและต่อจากนั้นหลวงพ่อก็กล่าวตามกล่าวนำและเราก็กล่าวตามว่าพุทธังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานังข้าพเจ้าขอเข้าพระกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายทุติยัมปิธัมมังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานังข้าพเจ้าขอเข้าพระกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมั่นตติยัมปิสังฆังเมนาถังเมนาโถกรรมฐานะกรรมฐานังข้าพเจ้าขอเข้าพระกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ตั้งใจมั่นในวันนั้นขณะที่กล่าวข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าขนลุกสู้มันเป็นปิติอันหนึ่งแต่สักครู่หลวงพ่อก็บอกว่าวันนี้เอาแค่ขึ้นภูกันไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็กลับไปทำกันที่บ้านเราเองหรือใครจะลองนั่งดูก็ได้ตอนนั้นความรู้สึกข้าพเจ้าก็ผิดหวังนิดๆเพราะว่านึกแต่ว่าเราอุตส่าห์ท่องมาซะอย่างดีเลยแต่ว่าหลวงพ่อท่านเหมือนกับท่านไม่อยากจะสอนรู้สึกไปเองว่าอย่างนั้นก็เลยพอหลวงพ่อบอกว่าให้เริ่มภาวนาได้ก็นึกอธิษฐาน อธิษฐานในใจบอกว่าวันนี้ถ้าหลวงพ่อไม่สอนหนูก็ไม่ขอนั่งเพราะว่าถ้าหนูเกิดออกไปแล้วไปเห็นอะไรเกรงว่าจะเป็นการขัดคำสั่งท่านคิดไปอย่างนั้นเองก็เลยไม่ยอมนั่งหลวงพ่อก็สั่งให้ทุกคนนั่งขัดแบบนั่งเหมือนเจริญพระกรรมฐานแล้วก็ใช้คำภาวนาไปตอนนั้นตาก็เหลือบไปเห็นว่าใครๆเขานั่งกันหมดแล้วเขานั่งขัดสมาธิหลับตาปีกันเป็นแถวข้าพเจ้าก็นั่งลืมตามองมือตัวเองอยู่คิดว่าไหนๆก็มานั่งแล้วก็ภาวนาไปด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่าเขากะว่าหลวงพ่อคงจะให้นั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้บอกเวลาไว้ด้วยว่าจะให้กี่ชั่วโมงกี่นาทีภาวนาไปนั่งภาวนาไปสักครู่ก็รู้สึกมันสบายสบายเบาๆก็ภาวนาไปเรื่อยๆตาที่ลืมอยู่ก็ถูกปิดไปโดยอัตโนมัติเพราะรู้สึกว่าอยากหลับตาก็หลับไปหลับไปพร้อมกับภาวนาไปด้วยภาวนาไปได้สักครึ่งเที่ยวที่สองประมาณเที่ยวที่สองก็รู้สึกว่าตัวเอ็นเป็นข้างหลังค่อยๆเอ็นทีละน้อยละน้อยแต่การเอ็นนี่มันไม่ได้เป็นจังหวะจากคนอะไรบางทีก็รู้สึกตอนไหนที่จิตติ่งมากๆก็โง่ไปมากๆแต่แล้วเข้าไปเดี๋ยวก็คือจับไม่ได้เป็นจังหวะรู้แต่ว่ามันเอ็นไปในที่สุดก็รู้สึกล้มลง
เหมือนกับหัวเราเนี่ยไปโดนอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าล้มลงไปท่าไหนพอล้มลงปุ๊บก็เห็นตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแต่เรียกว่าเห็นก็ไม่เชิงนะคือรู้สึกว่าตัวเองอยู่ที่แห่งหนึ่งก็กำลังหันดีหันขวาว่าจะไปไหนดีลืมไปแล้วว่าหลวงพ่อท่านสั่งว่ายังไงก็นึกว่าเอ๊ะจะไปไหนดีแล้วก็ปรากฏเป็นชื่อที่ใช้อักษรตัวบรรจงหรือว่าพรทิพย์ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าพี่พรทิพย์นี่ที่หลวงพ่อสั่งว่าถ้าขึ้นไปแล้วไปขอท่านเป็นลูกหลวงพ่อองค์หนึ่งเหมือนกันให้ท่านช่วยพาเที่ยวก็มีความรู้สึกว่าท่านพาขึ้นมาแต่ไม่เห็นองค์ท่านชัดนะท่านพาขึ้นมาเรื่อยๆมาเห็นที่แห่งหนึ่งสวยงามมากเหมือนกับหลังคาวัดหลังมาเรียงรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็คล้ายๆรวยด้วยเพชรแล้วก็สะท้อนแสงจากแสงไฟหลายๆดวงความสุขเป็นอย่างนั้นเรามองไปเนี่ยเห็นเหมือนกับมองจากข้างบนลงมาข้างล่างคือเห็นหลังคาก่อนสักประเดี๋ยวก็ความสุขที่อยากจะเข้าไปในปราสาทที่นี่ที่เขาบอกว่านี่แหละคือพระจุลามณีอ่ะก็นึกว่าอยากจะเข้าไปข้างในเลยครับนึกว่าจะเข้าไปก็เข้าไปปุ๊บเห็นองค์แรกที่เห็นชัดก็คือตอนนี้ยังไม่เห็นก่อนพอเข้าไปในปราสาทปุ๊บก็นึกว่าเอ๊ะที่พระจุลามณีเนาะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูบ้านของเราว่าอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าบ้านของเราเนี่ยมันไม่ทราบอยู่ตรงไหนแต่พอนึกปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยมันโล่งแจ้งไม่มีเฟอร์นิเจอร์น้อยมากก็เลยคิดว่าเราคงจะทำบุญน้อยๆสร้างอะไรน้อยๆก็เลยบ้านเรารู้สึกคว้างๆแต่มันดูสะอาดแล้วก็เงียบสบายใจก็นึกอยากขึ้นไปยืนแบบนั้นก็ขึ้นไปยืนมองดูทิวทัศน์รอบๆตอนนั้นเป็นความรู้สึกใหม่ๆมันอดจะตื่นเต้นไม่ได้ออกมาแล้วก็ยังคิดว่าบ้านเรามันยังไม่งดงามพอนะพอยืนเล่นในบ้านสักประเดี๋ยวนึงก็อยากจะออกเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นความหวังอันสูงสุดของการมาครั้งนี้พอนึกปุ๊บทันทีก็เห็นพระพุทธเจ้าองค์ท่านเสด็จมาโปรดพระกายท่านสูงใหญ่ท่านพระพักท่านยิ้มลักษณะการยิ้มของท่านไม่ทราบจะพูดถึงแบบว่าท่านยิ้มเพราะว่าท่านไม่เห็นไม่เรียกว่าไม่เห็นฟันท่านเลยแต่รู้ว่าท่านยิ้มไม่ทราบว่าองค์นั้นเป็นพระนามท่านคือพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหร่แต่จิตบอกคือรู้มารู้สึกตาหลังๆนี่ว่าองค์นี้เป็นองค์พระปฐมคือเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกเพราะว่าข้างหลังต่อมานี่เห็นองค์อื่นก็เข้าใจว่าองค์แรกนี่คงจะเป็นสมเด็จองค์ปฐมแน่ๆเพราะว่าพระกายท่านสูงมากกว่าองค์หลังท่านยิ้มคล้ายๆยิ้มแล้วก็เอื้อมพระหัตถ์มาเหมือนจะลูบหัวข้าพเจ้าตัวเองก็นั่งมองท่านอย่างหนึ่งนั้นพูดอะไรก็พูดไม่ออกพอมองท่านสักครู่ก็รู้สึกเหมือนกับการมองครั้งนี้เหมือนกับว่าเราเห็นอยู่ภายนอกคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นก็นั่งมองอย่างงงๆพอรู้สึกตัวก็พนมมือกราบท่านท่านเสด็จมาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นท่านไม่ตัดอะไรเลยจิตข้างใต้ตอนนั้นคงจะไม่สายเต็มที่นักจึงไม่ได้ยินว่าท่านตัดว่าอะไรบ้างเหมือนกับท่านจะพูดแต่ท่านยังไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นตอนนี้พอเห็นท่านเสด็จกลับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะกราบพระพุทธกสบเพราะตอนนั้นคิดว่าองค์นี้ไม่ใช่พระพุทธกสบแน่ๆจิตตอนนั้นไม่บอกเลยว่าเป็นองค์พระพุทธกสบก็เลยนึกว่าอยากจะพูดอยากจะได้กราบสมเด็จองค์พระพุทธกสบจังเลยพอนึกเท่านั้นท่านก็เสด็จมาใกล้ๆตรงนี้เห็นท่านชัดมากท่านประทับยืนตามเวลาเหมือนให้พรอย่างนั้นท่านตรัสว่าเป็นไงลูกพ่อเขาพามาเที่ยวนี้คราวนี้มากสงสัยได้แล้วนะเจ้าก็เคยเห็นพ่อมาก่อนหลายครั้งแล้วแต่ก็ไปสงสัยเชื่อคราวนี้เชื่อแล้วยังทำดีแล้วนะแต่ต้องเพิ่มไปให้มากกว่านี้อีกข้าพเจ้าพวกเขาพนมมือมองพระพักท่านจนเต็มตาสะพานสีเป็นประกายใกล้ๆบริเวณพระเศียรองค์ท่านสว่างสวยไปหมดท่านใจดีมากความรู้สึกว่าไม่กลัวไม่กลัวท่านมากเหมือนกับปกติคือรู้สึกว่าท่านสูงมากจนเรากลัวแต่นี่พอได้อยู่ใกล้ท่านความรู้สึกมันเย็นอยากอยู่ใกล้ท่านนานๆอยากตามท่านเสด็จกลับ
พอท่านเสด็จไปแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นหลวงปู่ปานท่านขาวสวยยิ้มก็สวยและเต็มไปด้วยเมตตาท่านบอกว่าไม่ต้องสงสัยหรอกลูกเอ้ยแก้แบบแก้ที่ยังอ่อนแรงมีสิทธิ์อยู่นะขณะข้าพเจ้าคุยนั้นนั่งอยู่ต่อหน้าหลวงปู่นั้นความรู้สึกก็กลับมาอยู่ที่ล่างเพราะรู้สึกขัดอยู่ที่เข่าซ้ายว่าเองเราล้มลงไปนี่เราเหมือนกับจะไปนอนพักขาเนี่ยแล้วมันเจ็บทันใดก็ได้ยินเสียงหลวงปู่ว่าอย่าเอาจิตไปจับที่กายสิลูกสังขารนี้มันไม่ใช่ของเรานะเจ้าดูซิว่าเมื่อเจ้ามาหาปู่เอากายนี้ของเจ้ามาหรือเปล่าเอามาไม่ได้ใช่ไหมแล้วเจ้าจะไปคิดถึงมันห่วงมันทำไมมันจะเป็นยังไงก็ช่างจำไว้นะเมื่อเจ้ากลับไปจำคำที่ปู่บอกไว้ติดตาเมื่อไรนึกถึงที่ปู่บอกทันทีขณะหลวงปู่พูดข้าพเจ้าก็คิดตามทันทีจิตก็จับอยู่ที่คำภาวนาต่อความรู้สึกเหมือนกับถ้าจะมาพูดกันตอนนี้หลังจากนั้นมาแล้วข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าตอนนั้นสมาธิข้าพเจ้าเคลื่อนมาจับที่ล่างคือสมาธิมันเริ่มจะคลายแต่ด้วยอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าก็จับคำภาวนาต่อแล้วก็ต่อไปได้อีกมันก็แปลกดีเหมือนกันพอนาตาจนมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นแผ่นอะไรแผ่นหนึ่งและในที่สุดแผ่นนั้นก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหมือนกับมีแต่ความว่างเปล่าไม่เห็นว่าตัวเองนอนอยู่พอเริ่มไม่เห็นว่าตัวเองนอนอยู่จิตมันก็ออกไปก็กลับไปที่เก่าแต่คราวนี้ไม่พบหลวงปู่แล้วได้เห็นท่านแม่สุวรรณท่านองค์ท่านใหญ่แล้วก็สูงด้วยรู้สึกท่านจะเป็นบัดได้สูงใหญ่คือไม่ผอมแล้วก็เห็นท่านพ่อคุณศรีอินทราทิพย์แล้วก็ท่านแม่กิจซึ่งเป็นท่านแม่ของข้าพเจ้าที่หลวงพ่อได้บอกเอาไว้หลายเดือนแล้วจากเห็นท่านมานานเพิ่งจะมาได้เห็นท่านวันนี้เองทุกองค์ท่านขาวมากท่านแม่ก็ไม่ดุคือทีแรกคิดไว้ก่อนนี้ว่าท่านคงดุเพราะท่านสามารถจะปราบคุณศรีไม่ได้ทั้งหมดท่านพ่อคุณศรีท่านก็ขาวแล้วก็ไม่อ้วนฉลององค์เต็มยศมีชดาสูงท่านดูหนุ่มและสวยแบบเย็นๆไม่คล้ายนักรบเลยท่านแม่ก็สวยจนบรรยายไม่ถูกท่านขาอวบอวบตาดำผมดำสนิทที่แปลกก็คือทุกองค์ที่ได้เห็นนั้นเหมือนข้าพเจ้าไม่ต้องไปหาไม่ต้องหาไปโน่นนี่เหมือนที่คิดเอาไว้ก็เพราะนึกอยากเห็นท่านก็มาเปิดทุกองค์เมื่อเห็นท่านพ่อแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อก็ไปกราบหลวงพ่อเห็นท่านนั่งอยู่หลวงพ่อท่านยิ้มก็เลยบอกท่านว่าหนูไม่รู้จะจบไปไหนแล้วเจ้าค่ะคือตอนที่กราบนี่ก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ได้ข้างบนอะไรเลยกราบครั้งแรกนะคะหมายถึงวันแรกที่ออกไปเนี่ยพอนึกถึงเห็นหลวงพ่อก็เห็นท่านนั่งอยู่ที่ม้าตรงเก้าอี้ด้านหน้าข้างล่างนี่เองแต่ว่าพอไปกราบท่านก็เหมือนกับท่านคุยอยู่แต่คนอื่นเขาไม่เห็นความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็บอกหลวงพ่อว่าหนูไม่รู้จะไปไหนแล้วจะข้าป่านี้มันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้หนูขอกลับดีกว่าค่ะก็เลยลงมานั่งจุ่มตัวอยู่ข้างเก้าอี้หลวงพ่อตอนนั้นจิตยังไม่กลับร่างเดิมเพราะว่ายังไม่อยากรู้สึกว่ายังจะออกไปอยู่ข้างๆตัวเองนี่เองมองไปทางเพื่อนๆที่นั่งกันก็เห็นนั่งลืมตากันเยอะแล้วก่อนที่จะลงมานี่รู้สึกจะเห็นอาจารย์มังกูยับๆอยู่บนนี้เห็นนิดเดียวแล้วก็หายไปเห็นเฉพาะครึ่งตัวว่าเป็นหน้าอาจารย์มังกูแค่นั้นแล้วก็หายไปเลยไม่ทราบที่ไหนด้วยพอนั่งข้างๆหลวงพ่อก็ไปเดี๋ยวจิตก็มาอยู่ที่ล่างรู้สึกว่าตอนนี้เราพับเพียบอยู่แต่ว่าจะลุกไม่ขึ้นไม่รู้ว่าจะตั้งท่านั่งจะไปไหนก่อนแล้วก็ถึงเวลาลุกได้หรือยังก็ไม่รู้ลุกอยู่แค่นั้นเพราะหลวงพ่อบอกว่าจะต้องให้อาจารย์เรียกกลับถึงจะลุกได้ก็เหมือนสักครู่นึงก็เหมือนแขนซ้ายกระตุกก็นึกว่าเอ๊ะนี่ท่าจะลุกได้แล้วมั้ยแต่ก็ไม่แน่ใจจนกระทั่งได้ยินเสียงหลวงพ่อเรียกให้ลุกตื่นขึ้นมาความรู้สึกเหมือนกับว่าเราหลับไปพอมองว่าหลวงพ่อเห็นท่านทำขมวดคิ้วใจหายอย่างนั้นนึกว่าตายแล้วเรามานอนได้ยังไงแบบนี้แล้วยิ่งได้ยินท่านพูดบอกว่าคำแรกที่หลวงพ่อทักก็คือว่านั่งล้มลงนอนหลับไปยังไงฮะจ่ายตั้งหมดเลยคิดว่าตายแล้ววะนี่เราเป็นยังไงไปงงก็งงกลัวก็กลัวก็เลยแข็งใจตอบท่านเลยว่าหนูไปเห็นพระจุลามณีมาเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วใครอีก
เห็นอะไรอีกก็เลยบอกท่านว่าหนูไปกราบพระพุทธกระสบแล้วก็หลวงปู่ตาลเจ้าค่ะท่านหลวงพ่อว่าเออใช่ถ้านั้นความเป็นมนุษย์มันมาค่อยกลับคืนมาหน่อยวันนั้นก็เลยแต่ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าตอนออกไปมันไปยังไงแบบไม่ได้เลยเพราะมันตัดเดียวมันหลุดออกไปเลยตอนหลังๆเพื่อนๆมาถามนี่ก็ไม่ทราบว่าอธิบายอารมณ์ตอนนั้นแบบได้ถูกต้องเลยหรือเปล่าเพราะว่าที่เขารู้สึกว่ามันจิตตัวเองมันเบายากแล้วก็ไปอย่างง่ายๆแต่ว่าคิดว่าถ้าเพื่อนๆที่พยายามกันคิดว่าคงจะไปได้ดีกว่าที่ข้าพเจ้าเล่ามาเพราะว่าตอนนั้นตัวเองก็สมาธิไม่ค่อยดีก่อนที่จะมานั่งฝึกวิธีนี้ก็นอนภาวนาเอาบ้างบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็ไปเตะตาไปตามเรื่องเวลาหลวงพ่อฝึกให้ถึงได้ผลเพียงแค่นี้บางท่านอาจจะมีผลในสมาธิชัดเจนสว่างแจ่มใสมากกว่านี้แต่ว่าหลวงพ่อท่านสั่งให้บันทึกไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะฝึกทีหลังถือว่าเกิดอาการหรืออะไรอย่างไรไปจะได้เข้าใจว่าแอนเป็นอาการของวิธีฝึกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวเองหรือว่าอุปทานหรือว่าอะไรทั้งนั้นจะว่าถึงอุปทานนี่เป็นมานานแล้วเพราะว่าก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะฝึกให้นี่เคยนั่งสมาธิอะไรแบบชอบเพ่งภาพเพ่งทะลุบ่อยๆแต่ตอนหลังๆมานั่งสมาธิเราตกกำลังใจมันถอยไปไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนหลังนี่มารู้สึกว่าภาพพระที่เราเพ่งเนี่ยท่านไม่ค่อยจะอยู่ติดเลยท่านหายไปก่อนหน้าถึงพ่อจะฝึกให้ได้มีโอกาสไปกราบหลวงพี่วิชาที่วัดศรีมณีวันใกล้ๆวัดหลวงพ่อก็กราบถามท่านว่าที่หนูเพ่งภาพพระพุทธรูปเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมท่านหายไปแล้วไม่เห็นท่านเลยจึงไม่ค่อยชัดหลวงพี่ท่านตอบว่าท่านไม่ได้หายหรอกจิตเรามันหายไปก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้จะพยายามกำหนดใหม่จะเพ่งภาพพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่ชอบเพ่งก็คือพระพุทธชินราชอันนี้ชอบมาตั้งนานแล้วคือมีความรู้สึกว่าจำภาพท่านได้ง่ายกว่าองค์อื่นๆใจแรกก็ตอนก่อนที่จะมาฝึกนี่ว่าใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าจะเพ่งได้พระพุทธรูปดีหรือว่าจะเพ่งหลวงพ่อดีเพราะว่าเรื่องหลวงพ่อนี่ก็ชอบมากแต่กลัวไปว่าหลวงพ่อบอกว่าเราถึงองค์พระพุทธเจ้านี่สูงสุดก็เลยคิดว่าขอเพ่งภาพพระพุทธเจ้าดีกว่าส่วนหลวงพ่อนี้เวลาเดินไปไหนก็นึกถึงท่านเป็นปกติแล้วตอนหลวงพ่อเริ่มฝึกให้นี่ก็ไม่คิดว่าจะตายได้ตามที่ท่านสอนเพราะว่าตัวเองมีความสงสัยอยู่ก่อนที่หลวงพ่อจะฝึกตอนคืนพอข้าพเจ้ารู้ว่ามีคาถาหรือท่องก็เลยลองไปท่องดูแล้วก็ลองนั่งที่บ้านดูก่อนคือนั่งตอนกลางคืนก่อนพ่อจะฝึกให้วันหนึ่งก็ตัวมันก็ล้มลงไปแต่ว่าพอล้มไปแล้วก็รู้สึกออกไปตามหลวงพ่อท่านไปแต่ว่ามาหยุดสักกลางคันพูดกับตัวเองในสมาธิว่าเอาไว้มาให้หลวงพ่อขึ้นครูก่อนดีกว่าเราไปเองนี้เดี๋ยวนอกครูเกินไปอะไรนี้แต่ว่าวันนี้ที่เราฝึกดูก็เห็นหลวงพ่อท่านเหมือนกับท่านจะพาขึ้นไปพอรุ่งขึ้นเช้าก่อนหลวงพ่อจะฝึกก็เลยมาบอกท่านบอกว่าดีไปซึ่งเวลาจะไปจริงๆก็ง่ายเพราะว่าอย่างนั้นก็เลยบอกท่านบอกว่าทำยังไงถึงจะหายสงสัยได้เพราะชอบสงสัยไม่ค่อยจะเชื่อว่าเราไปเนี่ยไปเห็นเองอะไรเองคิดไปหลวงพ่อก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะไม่สงสัยถ้าให้นึกอย่างนี้ก็นึกตามท่านหลังจากนั้นมาก็กราบพระก็บอกขออธิษฐานว่าต่อไปนี้จะไม่สงสัยอีกแล้วแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของปลอมคำนี้เตือนสติอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าก่อนที่จะไปทุกครั้งจะต้องอาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดอันสูงสุดไว้ก่อนหลวงพ่อบอกว่าคล้ายๆเป็น
เป็นการเปิดทางที่จะไปไหนไหนได้เพราะว่าฝึกแบบนี้ถ้าเราไปคิดว่าเราจะไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่เองเนี่ยไม่ใช่อุปทานจะกินหลวงพ่อท่านว่าถ้าทำนนไปคิดว่าคือคนนี้คนนี้ถามนู่นถามนี่เราก็บอกเขาได้หมดทำไปทำมาแล้วก็จะกลายเป็นเพื่อนวิเศษไปก็เกิดทำนนตัวทำนนว่าตัวเองเนี่ยวิเศษแล้วทำอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ต่อไปก็โดนหลอกที่คนที่หลอกไม่ใช่อะไรหรอกพวกเทวดานี่แหละคือท่านจะมาเห็นคือแค่กับเดี๋ยวเราก็ถามนู่นองนู้นองนี้ไปตะเต็งไม่ได้เรื่องท่านก็แค่กับเราไม่เคารพท่านมากเท่าที่ควรจะเป็นท่านก็เลยก้าวให้ผิดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างเรียกว่าหักหน้ากันไปเลยหลังๆก็อุปทานกินตอนนี้หลวงพ่อว่าถูกอุปทานกินแล้วเนี่ยจะทำให้จะตีตื้นกลับมาให้เป็นลูกเดินในยากหลวงพ่อบอกว่าท่านเคยฝึกพระไว้ได้300ภายในหมดทั้ง300คน300องค์เพราะว่าตอนหลังเนี่ยไปเห็นว่าตัวเองวิเศษอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าถือว่าถ้าเผื่อใครไปได้จะได้นึกไว้เสมอว่าจะทะลงตนว่าเราไปได้ไปเห็นนู่นเห็นนี่เพราะนี่เป็นท่านเจ้าคิดเอาเองว่ามันไม่ใช่เป็นหนทางที่จะบรรลุขั้นสูงสุดคืออรหัตผลได้ท่านคิดเองด้วยท่านจากที่หลวงพ่ออ่านจากหลวงพ่อท่านด้วยก็เลยได้ความคิดแบบนี้คือพยายามเตือนตัวเองเสมอว่าคนที่ไปเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมายนะถ้าคนที่ไปเห็นไม่ใช้วิปัสสนาญาณควบคือไปแล้วก็ไปสนุกเพลิดเพลินไปตามรูปตามแนวอันนี้คิดว่าไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรคือหลวงพ่อฝึกเพื่อหวังที่จะให้เราได้ไปเห็นแล้วใช้เป็นกำลังวิปัสสนาญาณคือไปเห็นของจริงมาก็มาเทียบว่าโลกมนุษย์ยังมีความยุ่งวุ่นวายอยู่เทวโลกที่เราไปเห็นก็ยังวุ่นวายสวยสนุกสนานจริงแต่ก็ยังมีภารกิจที่จะต้องทำพรหมโลกก็ยังท่านก็ยังมีการตระเตรียมงานอะไรบางอย่างไปเห็นท่านแล้วไม่ใช่ว่าเป็นความสุขอยู่ชั่วตลอดกาลเวลาท่านก็ยังมีงานจะต้องทำอันนี้ส่วนพระนิพพานนี่จะไว้ขอพูดทีหลังเพราะว่าวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเพราะพระนิพพานนี่ได้มาเที่ยวเอาตอนหลังนี่เองที่แรกไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นปราสาทเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้พอคือพอรู้ปุ๊บก็เห็นปั๊บเรื่องชั้นสวรรค์นี่ตัวเองไม่เคยเข้าใจเลยว่ามีชั้นอะไรต่ออะไรบ้างก็คิดว่าก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งคือจะได้ไม่คิดว่าเป็นอุปทานไปคือไม่ค่อยรู้เรื่องว่าองค์ไหนอยู่ชั้นไหนเป็นใครอะไรยังไงไม่รู้เรื่องดูจากรูปแต่ท่านเองอันนี้ก็เป็นการทดสอบตัวเองไปด้วยคือเห็นแล้วก็จะได้มาเทียบเคียงกับความเป็นจริงได้หรือว่าไม่ใช่อุปทานเพราะตัวเองไม่เคยเห็นไม่เคยคิดไว้ก่อนแม้แต่ชั้นสวรรค์ก็ยังจำชื่อไม่ได้วันศุกร์ที่19ขึ้น5ขั้นเดือน9ปีมะเสงวันนี้ว่าครูสุดตอน2ทุ่มเริ่มสักครู่ก็นอนหลับไปเห็นพระจุลามณีวัดงามกว่าวันนี้มากได้สร้างสมเด็จองค์ปัจจุบันเพราะว่าคิดไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้จะขอมากราบสมเด็จองค์ปัจจุบันเพราะว่าเมื่อวันก่อนได้กราบสมเด็จองค์ปฐมและพระพุทธเจ้าศพสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านทรงสอนเรื่องขันธ์ห้าขณะท่านสอนเอาจากความเป็นจริงเลยครับท่านสอนให้หัดตัดกายตัดความรู้สึกทางกายให้รู้สึกว่ากายมันไม่ใช่ของเราคือหวังท่านสอนไม่รู้ว่าท่านสอนเพราะว่ายุงมาลุมกัดมันไม่เคยจะลุมแต่มีอยู่ตัวนี้ยังไงเขาอยู่ตรงนั้นแต่ไม่กล้าลืมตาว่ากัดเจ็บมากยิ่งเราไม่ต้องหลายว่าเจ็บท่านก็บอกก็เหมือนมีเสียงว่าหยับไม่ให้รู้สึกว่ามันเจ็บให้หัดตัดความรู้สึกอันนี้ออกไปเสียก็บอกใจตอนนั้นก็นึกตามท่านว่าจะไม่รู้สึกว่าเจ็บจะไม่รู้สึกว่าเจ็บนึกอย่างนี้ก็นึกพอรู้สึกเรายิ่งสมาธิความตั้งใจที่จะทนมากเท่าไหร่ความจิตก็ยิ่งทวีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็นึกตามเพิ่มเขาเพิ่มมากเราก็เพิ่มตามไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดจะเป็นเวลา
ประมาณถ้ากะก็ประมาณสัก10นาทีได้พอท่านสอนอย่างนั้นพอเสร็จก็มีความรู้สึกว่าท่านบอกว่าท่านสอนเพื่อให้ตอนตายจิตจะได้ชินไม่รู้อาการเจ็บปวดท่านบอกวันนี้เอาแค่นี้ก่อนพอกราบท่านเสร็จก็มากราบหลวงปู่ปานเห็นท่านประทับอยู่บนที่ประทับที่งดงามมากประดิษฐ์คล้ายๆรูปดอกบัวคือฐานที่ท่านประทับอยู่บานออกก็ตรงกลางคอดตรงปลายฐานก็บานออกเห็นเป็นแก้วคล้ายๆแก้วหลายๆสีได้ยิบไปยับไปหมดก่อนหน้าที่จะได้สร้างสมเด็จองค์ปัจจุบันนี้ได้เห็นหลวงพุทธท่านนั่งอยู่บนอาสนะของหลวงพ่อเป็นอาสนะพระกรรมฐานเห็นท่านนั่งอยู่แล้วก็มีดอกบัวผ้าอยู่บนตักหลายๆดอกวันนี้จะขอเล่าแค่นี้ก่อนเพราะว่าดูเทปไปหมดเลยว่าถ้าพูดไปอาจจะไม่จบเรื่องก็ได้